หลังจากข่าวใหญ่ที่น่าสนใจของการเตรียมเปิดศูนย์บริการ Tesla แห่งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งมีกำหนดเปิดบริการในเดือนกรกฎาคม2566นี้ล่าสุดมีข่าวใหญ่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งข่าวครับนั่นก็คือการประกาศลดราคาของ Tesla ที่ Tesla ประเทศไทยนะฮะจะปรับลดราคาของตัวโมเดล3ครับโดยจะมีส่วนลดสูงสุดกว่า 70,000 บาทเลยทีเดียวTesla ประเทศไทยครับปรับลดราคาโมเดล3ส่วนลดสูงสุด 70,000 บาทนะฮะสำหรับใครที่เล็งไว้อยู่ณตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเพราะว่าหากสั่งซื้อ Tesla โมเดล3ตั้งแต่วันนี้นะครับ Tesla มอบส่วนลดสูงสุด 70,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจซื้อตามเงื่อนไขการรับรถภายในวันที่30มิถุนายน2566และก็สามารถเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น1หรือว่า Home Charger ได้นะครับโมเดล3 Rear Wheel Drive ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,759,000 บาทปรับลดเหลือ 1,079,000 บาทโมเดล3 Long Range All Wheel Drive นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,999,000 บาทปรับลดแล้วเหลือ 1,939,000 บาทส่วนตัวสุดท้ายนะครับโมเดล3 Performance All Wheel Drive ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,309,000 บาทปรับลดลงเหลือ 2,239,000 บาทครับการที่ Tesla ประเทศไทยนะครับปรับลดราคาตัวโมเดล3ลงในครั้งนี้เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ครับว่าอาจจะเพราะมีการเปิดตัวโมเดล3รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเพราะหากอ้างอิงกรณีที่คล้ายกันกับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่ Tesla ได้ลดราคารุ่นของตัวโมเดล3เนี่ยที่เป็นสินค้าคงคลังในสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มส่วนลด2เท่าเลยทีเดียวสำหรับตัวโมเดล3นะครับแล้วก็เพิ่มส่วนลดให้กับโมเดล Y บางรุ่นด้วยเพื่อดึงดูดผู้ซื้อครับท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนะครับและก็อาจจะเป็นแผนสำหรับการกระตุ้นยอดขายของตัวโมเดล3ที่ชะลอลงด้วยและอีกหนึ่งเหตุผลที่คาดการกันนะครับนั่นก็คือตัว Tesla เนี่ยเตรียมเปิดตัวโมเดล3รุ่นใหม่อย่างที่ได้บอกไปเนาะเพราะว่าเขามีข่าวลือเรื่องโมเดล3รุ่นใหม่ตัวนี้ออกมาเป็นระยะแล้วนะครับณตอนนี้เราจะเห็นเขาใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์ Highland นะครับสรุปสั้นๆก่อนละกันว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างกับโปรเจกต์ Highland ตัวนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ต่างๆครับระบบสมาร์ทชิพจะแสดงผลบนหน้าจอแทนคันเกียร์ปกตินะครับดีไซน์ภายในจะมีพวงมาลัยทรงกลมแบบเดียวกันกับ Model S แล้วก็ Model X รุ่นใหม่มีการปรับปรุงดีไซน์ไฟหน้ากระจกกันชนครับมีกล้องรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาอีก3ตัวและก็มีการปรับปรุงตัวรถให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดของข้อมูล Tesla Model 3รุ่นใหม่ Project Highland ตัวนี้นะครับสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข่าวตรง description ด้านล่างได้เลยซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับก็เลยทำให้ใครหลายๆคนครับอาจจะรอที่จะสั่งซื้อตัวโมเดล3รุ่นใหม่แทน Tesla ก็เลยปรับราคาของตัวโมเดล3ปัจจุบันลดลงอย่างที่เราได้เห็นกันไปครับแต่ว่านี้เป็นเพียงข้อสังเกตเพียงเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะสรุปแล้วครับณตอนนี้หากเราสั่งซื้อ Tesla โมเดล3นะครับตามเงื่อนไขการรับรถภายในวันที่30มิถุนายน2566นี้เนี่ยเราจะได้รับส่วนลด 50,000 บาทครับในรุ่นของ Rear Wheel Drive นะครับและส่วนลด 60,000 บาทครับในรุ่นของ Long Range สุดท้ายครับส่วนลดสูงสุด 70,000 บาทในรุ่นของตัว Performance นะครับใครที่สนใจสั่งซื้อ Tesla Model 3ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของ Tesla ได้เลยหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือเข้าไปที่ Pop-up Store รถโชว์ที่ไอคอนสยามชั้น1นะครับหรือหากใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง Tesla Model 3กับ Tesla Model Y นะครับอยากดูความแตกต่างก็สามารถดูภาพสรุปสเปคคร่าวๆได้บนหน้าจอเลยนะครับหรือหากยังไม่จุใจครับในช่อง iMod ของเราก็ได้ทำคลิปสรุปเอาไว้แล้วนะฮะสามารถไปดูกันได้เลยครับหากชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตเรื่อง IT EV แล้วก็เทคโนโลยีกันอย่างแน่นอนกดง่ายๆกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ